สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทย at 5นะคะทุกวันพฤหัสบดีบ่าย 2:05 นาทีที่นี่ททบ5นะคะและวันนี้ดิฉันปรายธนาพุทธรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะคะหลายคนอาจจะสนใจค่ะการตลาดในยุคดิจิทัลค่ะพูดถึงคำว่าดิจิทัลหลายคนนึกถึงความรวดเร็วทันใจสะดวกสบายนะคะแล้วก็เรื่องของโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นปัจจัยที่5เป็นอวัยวะที่33หรือเปล่าที่ตอนนี้หลายๆคนก็พกพาติดตัวกันไปนะคะเวลาหายไปนิจใจหายไปด้วยเลยทีเดียวการตลาดในยุคดิจิทัลนะคะจะเป็นเช่นไรผู้ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันได้อย่างกระจ่างนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะดร.สมชายหัดชลีลหาค่ะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Joy & Coy Corporation นะคะและอีกบทบาทหนึ่งค่ะก็คือนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยด้วยค่ะในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการตลาดในยุคดิจิทัลค่ะผู้ชมอยู่ที่รายการ Thai at 5นะคะแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการตลาดในยุคดิจิทัลค่ะหลายคนที่เริ่มทำธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจแล้วแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดวันนี้ต้องฟังเลยนะคะว่าเราจะใช้สื่ออย่างไรให้มันได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะและผู้ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันค่ะดร.สมชายหัดชลีลหาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุยเรื่องอาจจะใกล้ตัววัยรุ่นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าดิจิทัลหรือว่าเรื่องของการสื่อสารอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวต้องบอกว่าวัยรุ่นเองหรือคนทำงานเองต้องบอกมีโทรศัพท์มือถือติดอยู่ทุกคนเลยนะคะครับเป็นวัยวะที่33กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรหรือว่าการตลาดในดิจิตอลนั้นเป็นเช่นไรบ้างต้องให้คุณสมชายวิเคราะห์แล้วค่ะครับถ้าเรานึกถึงการตลาดยุคนี้นะครับหลายหลายคนก็ต้องพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารของผู้ที่อยากจะนำเสนอแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดคำว่าดิจิตอลเนี่ยเรานึกถึงโอ้โหตอนนี้อะไรก็ดิจิตอลอย่างดิจิตอลทีวีดิจิตอลเนี่ย จะออกมาใหม่เนี่ยไม่รู้จะออกปีไหน จะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคหรือไม่สำคัญคือผู้บริโภคจะบริโภคจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่าวันนี้วิวัฒนาการเนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเรานึกถึงในอดีตเนี่ยโอ้การสื่อสารในอดีตเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องของแพ็คลิงก์โอ้โหรุ่นเก่านี่มาเร็วไปเร็วแป๊บเดียว แล้วก็พอประเทศที่พัฒนาตามเรามา เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใช้ เขาก็กระโดดข้ามมาเลย อย่างบางประเทศเนี่ยไม่ทำ 2G ด้วยซ้ำ กระโดดไป 3G เลย นะครับ เขาก็พัฒนาไปเลยว่าทำอย่างไรเนี่ยเขาจะสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ต้องการนะครับงั้นถ้านึกถึงดิจิตอลเนี่ยเรานึกถึงทีวีนึกถึงโทรศัพท์มือถือ พวกสมาร์ทโฟน นะครับก่อนเราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่าเห็นภาพนิดนึงนะครับก็บอกว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนยังไงนะครับถ้าเรานึกถึงผมจับตัวเลขคร่าวๆนะฮะเขาบอกปีนี้เนี่ยใน10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชิปเมนที่ออกไปเนี่ยนะครับของพวกโทรศัพท์รวมทั้งระบบเลยนะการสื่อสารจากมือถือเนี่ยก็โดยประมาณเนี่ย 1,800 ล้านเครื่องในทั่วโลกนะอ๋อทั่วโลกนะคะก็เยอะนะคะเยอะนะครับในขณะที่ประชากรของในโลกเนี่ย 7,000 ล้านคนเนี่ยนะครับเรานึกถึงว่าเอ๊ะแล้ววันนี้คนซื้อโทรศัพท์นะครับแต่ใน 1,800 เนี่ยนะครับล้านเนี่ยก็จะมีเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยสัก700ล้านเห็นไหมครับพอเรานึกถึงสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่นึกถึงเลยเรานึกถึงในอดีตเราจะนึกถึงโอ้ถ้าใครมีโปรแกรมหรือโทรศัพท์ที่ใช้ซิมเบียนอย่างโนเกียนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วมันจะรับรองรับอะไรได้แอปพลิเคชันได้เยอะแต่พอมาสักระยะไม่กี่ปีมาเนี้ยโนเกียเริ่มสูญพันธุ์นะครับเราพูดถึงแพ็คลิงค์สูญพันธุ์เร็วมากBB มาแป๊บเดียวก็ไปนะครับแฟชั่นเนี่ยเป็นแฟชั่นแป๊บเดียวก็ไปนะครับแล้วก็ในอดีตเราจะคุ้นเคยว่าใครก็มี Facebook ทุกวันนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่นะใช่ค่ะแต่อันนี้มาใหม่ละลายเห็นไหมฮะไลน์เข้าถึงทำไมถึงคนสะดวกอยากใช้ไลน์เพราะถึงตัวผู้รับโดยตรงใช่ค่ะปกติ Facebook เนี่ยอาจจะโอ้โหดูก็ลำบากเพราะต้องเข้าเว็บไซต์ใช่ค่ะแต่ว่าไลน์เนี่ยเห็นหน้าเห็นบุคคลส่งเมสเซจส่งข้อพิมพ์เลยรูปเลิฟถ่ายรูปปุ๊บไปถึงบุคคลนั้นเลยแล้วโทรศัพท์กันได้ด้วยใช่ค่ะในขณะที่ Facebook สื่อสารกันไม่ได้ทางภาพและเสียงใช่ไหมแต่ LINE โทรคุยกันได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความง่ายต้องบอกว่าดิจิตอลพัฒนาไปกับสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่จะบอกเป็นแฟกเตอร์นะครับที่ทำให้คนคิดว่าเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วสำคัญออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่คำว่าออนไลน์เนี่ยมันต้องไปคู่กับดิจิตอลเพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่าวันนี้อะไรที่เป็นการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับ
แล้วก็เรื่องของสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการตลาดเองก็เริ่มกลับมาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาสิ่งที่เขาอยากจะส่งมอบหรือนำเสนอสื่อสารกับลูกค้าเขาเนี่ยไปสู่ลูกค้าโดยตรงก็ต้องเรามามองว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนต่างๆสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ลูกค้าใช้เยอะเนี่ยแล้วค่ายไหนที่เยอะที่สุดเมื่อกี้เราพูดค้างว่าถ้าสมาร์ทโฟนมันนี่700ล้านเครื่องเรามาดูง่ายๆว่าแล้วเป็นสัดส่วนของค่ายไหนเยอะ 68% เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นของ Android ค่ะนะครับอ๋อนะครับแล้ว iPhone ประมาณแค่ 20% ค่ะนะครับในที่เหลือก็จะเป็นค่ายอื่นนะครับซึ่งก็ถือว่าสัดส่วนก็ลดหลั่นกันตามไปในขณะที่ตอนนี้ถ้าเรานึกถึงเมืองไทยแล้วก็ต้องพูดถึงเรโชทั้งโลกนะถ้าถามเมืองไทยวิวัฒนาการคนก็ยังนิยมอย่างเรื่องของเทคโนโลยีมือถือซึ่งกลายเป็นสมาร์ทโฟนกันไปจากเมื่อก่อนเราบอกถือ iPad ก็ไม่ค่อยนิยมแล้วมันเกะกะอะไรที่เล็กสะดวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็นึกถึงความสะดวกและไอ้ความสะดวกนี้แหละก็นำมาซึ่งวิธีคิดเป็นกลยุทธ์ของนักการตลาดว่าทำยังไงถึงจะเอาเครื่องมือสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการสื่อสารแล้วเขาสื่อสารกันยังไงทำยังไงไปถึงก็เริ่มพัฒนาว่าต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆจะต้องมีการนำเสนอผ่านสื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเรื่องของพวกสมาร์ทโฟนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆหรือแม้แต่เรานึกถึงเรื่องทีวีทีวีเนี่ยดิจิตอลทีวีก็มีเอาละเรานึกถึงทีวีเนี่ยเรานึกถึงภาพโดยรวมว่าวันนี้เคเบิลทีวีพัฒนามาจากเดินตามสายตามหมู่บ้านตามจังหวัดเนี่ยนะพัฒนาไปเป็นซัตเทอไลท์ทีวีแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทีวีที่ผ่านมือถือเขาเรียกว่า IPTV เห็นไหมฮะก็จะเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังจะเข้ามานี่เราพูดถึงเครื่องมือทั้งหมดที่มีนะใช่ค่ะเราไม่ได้พูดแล้วเขาทำกันยังไงค่ะนี่แหละค่ะนี่ที่เป็นแค่เขาเรียกนะเครื่องมือทั้งนั้นนะคะที่คุณสมชายแจกแจงมาว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะใช้มาในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีตัวอย่างให้เห็นกันเลยนะคะว่าวิธีการใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะมีชัยชนะในยุคดิจิตอลแบบนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะเข้ามาสู่รายการไทย at 5ค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการตลาดในยุคดิจิตอลนะคะเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้สารที่เราต้องการสื่อไปถึงผู้บริโภคนั้นถึงโดยตรงและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะคุยกันมาในช่วงหนึ่งแล้วกับคุณดร.สมชายหัตถ์ชลีลหานะคะเราจะคุยกันต่อค่ะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ได้ยกตัวอย่างค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของทีวี IPTV นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังจะเข้ามานะคะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะยังงงๆมันคืออะไร IPTV ต้องให้ดร.ชายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับถ้าเรานึกถึงนะครับทีวีเนี่ยที่เราเกริ่นในตอนต้นว่ารูปแบบของการดูทีวีเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็ยังมีสัดส่วนที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมก็เริ่มเบี่ยงเบนแชร์กันไปถ้าในอดีตเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอาละคนดูทีวีฟรีทีวีก็ยังเป็นอะไรที่คนนิยมอยู่แหละแต่ตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทีวีความหมายก็คือว่าต่อไปคนที่ใช้หนวดกุ้งก็จะหายไปแล้วก็คนที่ดูเคเบิลทีวีเขาก็ดูเคเบิลทีวีตามจังหวัดของเขาะนะครับก็มีหนังดูอะไรมีคอนเทนต์ต่างๆที่คนสนใจก็ดูกันไปในขณะที่วันนี้เรานึกถึงช่องทีวีนะครับอีกหลายร้อยช่องอย่างเช่นแซตเทอไลท์ทีวีที่ใช้จานดาวเทียมเนี่ยะนะครับที่เขาสื่อสารกันผ่านจานดาวเทียมเนี่ยก็แบ่งเป็นประเภทจานดำจานแดงจานส้มจานอะไรก็แล้วแต่ แต่จานดำนี่ก็คนใช้เยอะที่สุดนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นิยมแต่ถามว่าจานใหญ่ไหมจานใหญ่แล้วคนก็ต้องมาดูในบ้านคงไม่มีใครแบกจานไปดูที่ไหนนะครับก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนก็เปลี่ยนละถ้าถามว่าต่อไปเนี่ยจะมาดูที่บ้านเนี่ยมันต้องรอจังหวะว่างจริงๆถึงดูแต่แม่ค้าตามตลาดหรือว่าคนที่ขับรถแท็กซี่หรือคนที่เขาทำงานอยู่ข้างนอกถ้าเขาอยากดูทีวีทำไงค่อนวันนี่อยู่ข้างนอกนะคะถูกไหมครับทำงานอยู่ข้างนอกเลยคือต้องบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยสมมตินอน8ชั่วโมงละทำงาน8ชั่วโมงก็อยู่ข้างนอกนะครับเผลอๆไอ้8ชั่วโมงที่เหลือก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในบ้านนะก็ต้องอยู่ข้างนอกกันเพราะต้องขับรถนะครับท้องถนนเอ่ยช้อปปิ้งเอ่ยทานอาหารเอ่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ก็จะอยู่ที่บ้านเนี่ยมีเวลาจะดูจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่แม่บ้านนะก็อาจจะเวลาประมาณสักไม่กี่สัก3หรือ4ชั่วโมงนั่นแหละที่จะมีโอกาสดูนะครับแล้วถ้าดูจริงๆเขาคงไม่มาบริโภคสิ่งที่จะไม่เขาดูนะตอนนั้นเขาอาจจะมีเวลาเขาก็ดูวิดีโอไปนี่เกิดเลยเหตุผลที่ทำให้พวกเคเบิลทีวีเนี่ยยังอยู่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีช่องนั้นช่องนี้มีหนังดูเวลากลับบ้านก็มีหนังดูคนก็นิยมดูหนังนะครับนั้นฟรีทีวีที่มีละครดังๆคนก็ยิ่งนิยมแล้วก็เป็นเวลาพามทามที่คนกำลังจะอยู่บ้านนั่นแหละก็เลยขายดีแล้วพามทามเห็นไหมเมื่อก่อนได้บอกว่าหลังสองทุ่มนี่โอ้โหดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะต้องนู่นสี่ทุ่มนะดึกๆนะเพราะคนจะกลับบ้านถึงตอนนั้นแล้วสะดวกที่จะดูตอนนั้นจะถึงบ้านนั่นละครดังก็เปลี่ยนแต่ถามว่าแล้วพฤติกรรมต่อไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของ IPTV ผมเชื่อแล้วกันครับว่าแน่นะคนใกล้ IPTV เนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของสตรีมมิ่งที่เป็นการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือจะเป็นวิดีโอออนดีมานด์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยไม่กี่ปีละเราจะเห็นรถยนต์เนี่ยอาจจะมีเดี๋ยวนี้บางรุ่นก็มีแล้วมีพวกอินเทอร์เน็ตเป็นเบราว์เซอร์อยู่ในหน้าจอของรถยนต์เลยนะนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยไอ้คอมมานด์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีหน้าจออันนึงที่สามารถเป็นมีเว็บเพจมีอะไรที่ให้เขาไปเล่นได้โดยมีเบราว์เซอร์อยู่ในตัวรถเลยใส่ซิมหรือเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็ดูได้อาจจะใช้คอมมานด์แผนที่ต่างๆอาจจะใช้ดูจากโหลดแอปไปแล้วก็ดูหน้าจอไม่ต้องมาติดตั้งกับรถยนต์เลยเห็นไหมครับมันก็ใช้ได้คือว่าง่ายว่าพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างก็ดิจิตอลหมดและทีนี้ IPTV จะมีผลอย่างไรก็จะทำให้ผู้ชมหรือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนที่อยู่นอกบ้านหรือข้าราชการอะไรต่างเนี่ยหรือคนที่ทำงานข้างนอกเนี่ยเขาก็มีโอกาสดูทีวีเขาทำยังไงครับเขาก็เอาพวกสมาร์ทโฟนเอ่ยพวกสมาร์ทดีไวซ์เอ่ยนะครับจะเป็น iPad หรือโน้ตอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาดูทีวีเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะมีช่องที่ดูหนังฟังเพลงดาวน์โหลดหนังและภาพชัดต่อไปผมเชื่อเลยกันว่าเป็น HDTV ด้วยนะครับเอาง่ายๆตอนนี้นะครับพวกสมาร์ททีวีต่างๆเนี่ยก็จะมีซ็อกเก็ตมีตัวรับ Wi-Fi เพื่อดูใช้เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตถามว่าต่อไปต้องใช้เสาไหมก็ใช้อินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยดูก็เป็น IPTV เห็นไหมครับนี่คือนวัตกรรมค่ะที่ต้องบอกว่าอีกไม่นานเราจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นเพราะว่ามันกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแต่ทีนี้ต้องถามดร.สมชายในฐานะที่เป็นคนทำธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่บุกเบิกในสิ่งต่างๆใหม่ๆอยู่เสมอด้วยได้มีโอกาสทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยค่ะ IPTV หรือเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในโลกดิจิตอลแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับทำธุรกิจผมทำธุรกิจการค้าเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าผมมีลูกค้าเยอะๆผมจะทำยังไงให้ลูกค้ารับรู้เรื่องราวของเราค่ะเราก็จะต้องใช้วิธีการครับปกติแล้วบางหลายๆบางบริษัทนะครับเขาก็จะใช้วิธีการสร้างแอปขึ้นมาแอปเราก็มีแหละแต่แอปของเราก็คือการคลิกเข้าไปเพื่อดูทีวีในช่องของเรานะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยนะคะอย่างนี้นะครับผมได้ตั้งหน้าจอไว้ที่ซึ่งเข้าไปที่เว็บของบริษัทนะครับแล้วก็มีเว็บบริงนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็น YouTube อะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าถ้าเรามีเว็บของเราแล้วสามารถที่จะใช้IPTV ของเราเนี่ยนะครับเป็นเว็บ IPTV เลยแล้วเข้าไปดูเรื่องราวจะเป็นแบบเป็นดูเป็นวิดีโอออนดีมานด์อย่างตอนนี้ผมเปิดเนี่ยเป็นวิดีโอออนดีมานด์นะครับคลิกปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมีภาพที่จะให้เห็นเลยว่าเนื้อหาของบริษัทเป็นยังไงพรีเซนต์บริษัทเป็นยังไงนำเสนอเรื่องราวของบริษัทนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังอยากนำเสนอเนี่ยนะครับในสังคมโลกออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยสุดลูกค้ารู้จักเรื่องราวของเรารู้ว่าสินค้าเราเป็นยังไงแล้วก็ดูรายการสดดูคอนเทนต์ต่างๆมีภาพประกอบมีเสียงประกอบนะครับอันนี้ขออนุญาตเราชัดด้วยนะคะชัดด้วยนะครับแต่ที่นี่เราปิดเสียงนะครับเราปิดเสียงอยู่นะจริงๆมีเสียงนะครับต้องบอกว่านี่คือภาพที่เราใช้สำหรับในการนำเสนอแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะครับในสังคมหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยเขามีโอกาสรู้จักเราด้วยเข้าถึงได้ด้วยเข้าถึงเพราะเราจะเดโมสินค้าขายสินค้านำเสนอธุรกิจใช้สื่อพวกนี้นะครับในการนำเสนออันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพูดถึงเรื่อง IPTV นะครับแล้วเรื่องของดิจิตอลเนี่ยจบแค่นี้ไหมก็ไม่ใช่อีกวันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยการทำธุรกิจจะทำยังไงที่เราจะทำให้เขาสามารถมีอำนาจในการซื้อสินค้าขายสินค้าล่าสุดเนี่ยเราออกแบบถึงขนาดว่าทำให้คนเนี่ยสามารถทำธุรกรรมผ่านมือถือด้วยนะครับ oh. พอเราพูดถึงสมาร์ททีวี
สมาร์ทอะไรก็แล้วแต่นะเราพูดถึงธุรกิจที่เป็นสมาร์ทบิสเนสอย่างไรเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะเราก็ต้องพัฒนาเองกันให้ไปเป็นสมาร์ทธุรกิจเป็นสมาร์ทบิสเนสของเราได้อย่างไรนะครับนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะก็เป็นไอเดียนะครับการตลาดในดิจิตอลนะคะคิดง่ายๆคือว่าทำอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายสะดวกแล้วเขาก็ตอบกลับมาหรือว่าทำธุรกรรมอะไรกับเราได้ง่ายมากที่สุดด้วยนะคะนั่นคือโจทย์ที่คุณจะต้องกลับไปปรับในธุรกิจของคุณนะคะแล้วก็ลองใช้แนวคิดจากที่ดร.สมชายหัตถ์ชิริลหาได้บอกเราในวันนี้เอาไว้นะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะจะได้ไม่ตกเทรนด์ในยุคดิจิตอลแบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือ Thai at 5ในวันนี้นะคะขอบคุณดร.สมชายหัตถ์ชิริลหาอย่างมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะและเวลารายการเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าบ่าย 2:05 นทททบ5แห่งนี้ค่ะเราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับลัดฟ้าข้ามปุ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลัดฟ้าข้ามกรุงพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครบรอบปีที่41โดยได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศเอกสุเมธโพมณีประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นประธานในงานโดยมีนายอัยนัทถิ่นภัยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ41ปีที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการได้เปิดให้บริการทางพิเศษมาแล้ว7สายทาง3ทางเชื่อมต่อรวมระยะทางกว่า207กิโลเมตรนอกจากนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่โครงการทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครโครงการทางพิเศษอุดรรัตยาพระนครศรีอยุธยารวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาการดำเนินโครงการทางพิเศษออกสู่ภูมิภาคและรองรับการเชื่อมสู่ประชาคมอาเซียนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังจะได้พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร EC Pass ให้มีความสมบูรณ์รวมถึงพัฒนาระบบให้ความสามารถรองรับข้อมูลได้มากกว่า1ล้านรายการต่อวันคุณรู้ไหมมีอะไรบนทางด่วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขึ้นผ่านทางนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอยากแนะนำให้ผู้ใช้ทางนะครับสังเกตช่องทางในการผ่านทางล่วงหน้าโดยส่วนใหญ่ในช่อง EC Pass เราก็จะกำหนดไปที่ทางด้านขวามืออยู่แล้วนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านทางครับพอดีว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะพี่ทราบว่าจะวางแผนการเดินทางยังไงบ้างคะท่านตอบทุกปัญหากับผู้ว่าการวันนี้ถ้าท่านจะเดินทางบนทางพิเศษแล้วท่านสามารถที่จะวางแผนในการเดินทางได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับในแอปพลิเคชันนะครับของ ExactITS ท่านสามารถคำนวณเวลาในการเดินทางได้จากจุด1ไปสู่จุด1นะครับได้ทันทีบนมือถือของท่านครับและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับครั้งหน้าอย่าลืมติดตามกันต่อกับลัดฟ้าข้ามกรุงแน่นอนที่สุดครับทางพิเศษเพื่อคนพิเศษสวัสดีครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย